สถานการณ์ที่เกิดขึ้นในกาซาในเวลานี้มีจุดที่ทั่วโลกส่งเสียงประณามออกมานะคะนอกเหนือจากสงครามที่ยังคงต่อเนื่องไปเรื่อยๆโรงพยาบาลที่เป็นกลุ่มเปราะบางก็ถูกโจมตีช่วงหัวค่ำที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นโรงพยาบาลอัลอาลีค่ะถูกโจมตีเป็นแห่งล่าสุดในด้านต่อเหนือของทางกาซานะคะพร้อมๆกับท่าทีของชาวมุสลิมที่ไม่พอใจในหลายประเทศมีเสียงเรียกร้องว่าจะต้องมีคนรับผิดชอบต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นซึ่งทางอิสราเอลชี้ว่าเป็นกลุ่มอิสลามิกจิฮัดแต่ก็มีคำถามอย่างมากค่ะว่าความสูญเสียทั้งที่โรงพยาบาลและก็มีรายงานว่าสื่อมวลชนจำนวนนับ10ชีวิตต้องเสียชีวิตไปกำลังจะหมายถึงคำสั่งอพยพฉุกเฉินของรัฐบาลไม่น่าจะใช่ความปลอดภัยที่ทุกคนจะทำได้ในสงครามหรือไม่ค่ะบิกดีฟตัยน์อัลมะกานอัลวะฮีดฟิลอาลัมอัลลซียะตัมตะฮซีรอันนาสฟีฮบิลกะซาอิฟฮุวะกิตาอ์กะซาอัลมะกานอัลวะฮีดคลิปนี้ถูกเผยแพร่โดยผู้ใช้งาน X ค่ะคาดว่าเป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลอัลอาลีหรือว่าอัลมูฮัมมาดินีซึ่งอยู่ใจกลางฉนวนกาซาค่ะออกมากล่าวหลังจากที่เกิดเหตุโจมตีโรงพยาบาลว่าเราเตือนคุณแล้วด้วยระเบิด2ลูกแล้วทำไมไม่อพยพออกจากโรงพยาบาลโดยอ้างว่าเป็นคำเตือนจากกองกำลัง IDF นะคะตอนนี้มีการประเมินความเสียหายออกมาจากหน่วยงานด้านสาธารณสุขในกาซาค่ะระบุว่าจากเหตุการณ์โจมตีครั้งล่าสุดที่โรงพยาบาลแห่งนี้น่าจะมีผู้เสียชีวิตไม่ต่ำกว่า500คนซึ่งก็มีข้อมูลจากแพทย์ในโรงพยาบาลค่ะระบุว่าในขณะที่กำลังเกิดระเบิดขึ้นแพทย์อยู่ระหว่างการผ่าตัดช่วยชีวิตคนไข้แรงระเบิดอย่างรุนแรงทำให้เพดานของห้องผ่าตัดพังถล่มลงมาทำให้เหตุการณ์ในครั้งนี้ไม่ต่างจากการสังหารหมู่ค่ะคุณผู้ชมคะสำหรับเหตุการณ์นี้ในสงครามย่อมต้องมีกฎเกณฑ์ค่ะองค์กรด้านสิทธิมนุษยชนหลายแห่งออกมาประณามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในทันทีค่ะไม่ว่าจะเป็นคณะกรรมการกาชาดสากลหรือ ICRC ออกมาเรียกร้องให้ทุกฝ่ายต้องปฏิบัติตามกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศต้องไม่โจมตีเด็กสตรีประชาชนที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสงครามรวมไปถึงผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์ควรจะได้รับการปกป้องนายแพทย์เทดรอสอะดานอมเกรเบเยซุสซึ่งเป็นผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลกนะคะก็ได้ประณามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเรียกร้องให้มีการคุ้มครองพลเรือนการดูแลด้านสุขภาพในทันทีรวมไปถึงต้องยกเลิกคำสั่งอพยพองค์การอนามัยโลกเปิดเผยข้อมูลค่ะว่าโรงพยาบาลอัลอาลีอยู่ทางตอนเหนือของกาซาโรงพยาบาลแห่งนี้เปิดทำการโดยมีผู้ป่วยเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลทางการแพทย์และยังเป็นที่พักพิงของผู้พลัดถิ่นนี่เป็นหนึ่งในโรงพยาบาลกว่า20แห่งทางตอนเหนือของกาซาที่ต้องเผชิญกับสถานการณ์หลังคำสั่งอพยพจากกองทัพอิสราเอลคำสั่งอพยพไม่สามารถทำได้เนื่องจากความไม่มั่นคงในปัจจุบันภาวะวิกฤตที่ทำให้มีผู้ป่วยจำนวนมากการขาดแคลนรถพยาบาลเจ้าหน้าที่จำนวนเตียงและที่พักพิงสำหรับผู้พลัดถิ่น WHO เรียกร้องให้มีการคุ้มครองด้านสุขภาพค่ะและจะต้องมีการรายงานกลับว่าคำสั่งอพยพนั้นเป็นไปตามกฎหมายสงครามระบุเอาไว้หรือไม่I am here to add my voice to those from Palestine, Israel, and around the world crying out for peace. Collective punishment is not the answer. Half of Gaza's population is under 18 years old. They should not be forced to live their entire lives under bombing and an unjust occupation.นี่คือท่าทีจากมาลาลายูซัฟไซค่ะเธอระบุว่าตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและขอประณามโดยเรียกร้องให้รัฐบาลอิสราเอลหยุดยิงเธอได้บริจาคเงินกว่า 300,000 ดอลลาร์สหรัฐให้กับองค์กรการกุศล3แห่งที่ให้ความช่วยเหลือกับชาวปาเลสไตน์ค่ะคุณผู้ชมคะผู้คนทั่วโลกรับรู้ว่าด็อกเตอร์วิสอัลบอร์เดอร์ค่ะการแพทย์ต้องอยู่เหนือสงครามและไร้พรมแดนต้องได้รับการยกเว้นจากสงครามทำให้หลังจากที่เกิดเหตุโจมตีกับโรงพยาบาลขึ้นมาก็กลายเป็นชนวนลุกฮือของผู้ประท้วงชาวมุสลิมในหลายพื้นที่ของโลกค่ะเช่นในจอร์แดนมีผู้ประท้วงหลายคนออกมาแสดงจุดยืนถึงความไม่พอใจในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและนี่เป็นภาพรอบๆทำเนียบขาวค่ะผู้ประท้วงนับพันคนชุมนุมกดดันให้ประธานาธิบดีสหรัฐแสดงท่าทีที่นำไปสู่จุดยุติการปิดล้อมกาซาส่วนที่นิวยอร์กมีคนขึ้นข้อความเป็นป้ายไฟนะคะ
ต้องการจะให้สหรัฐอเมริกาตัดงบประมาณกว่า 3.8 พันล้านดอลลาร์สหรัฐที่สนับสนุนสงครามในอิสราเอลค่ะโจไบเดนก็ออกมาแสดงความเสียใจและอ้างถึงการหารือกับกษัตริย์จอแดนและนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูโดยย้ำในจุดยืนที่สหรัฐเห็นด้วยกับการปกป้องพลเรือนแต่ขอไว้อะไรกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะขณะที่เนทันยาฮูได้เขียนข้อความผ่าน X ว่าคนทั้งโลกควรจะรู้ว่าผู้ก่อการร้ายที่กระทำป่าเถื่อนต่อโรงพยาบาลในกาซาไม่ใช่ IDF หรือว่ากองกำลังของอิสราเอลนะคะคนที่ฆ่าเด็กๆอย่างโหดร้ายก็เท่ากับเป็นการฆ่าลูกของตัวเองด้วยมีข้อมูลจาก IDF ออกมาค่ะในคลิปนี้ที่อ้างถึงการวิเคราะห์ระบบปฏิบัติการโดย IDF ระบุว่ากลุ่มก่อการร้ายในกาซาได้ยิงจรวดจำนวนมากผ่านในบริเวณใกล้เคียงกับโรงพยาบาลอัลอาลีในช่วงที่โรงพยาบาลถูกโจมตีราวๆ 18:59 และอ้างว่าข้อมูลข่าวกรองจากหลายแหล่งที่อิสราเอลมีบ่งชี้ว่าเป็นฝีมือของกลุ่มมุสลิมจีฮัดต้องเป็นผู้รับผิดชอบต่อการยิงจรวดที่ล้มเหลวซึ่งทำให้เกิดการโจมตีโรงพยาบาลในกาซานะคะคุณผู้ชมคะนอกจากนี้หน่วยงานภายใต้องค์การสหประชาชาติก็ยังได้โจมตีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะผ่านทางแฮชแท็ก not a target อีกด้วยค่ะซึ่งตามรายงานของคณะกรรมการปกป้องสื่อมวลชนพบว่ามีสื่อมวลชนมีนักข่าวมีช่างภาพถูกสังหารได้รับบาดเจ็บและสูญหายไปจากเหตุการณ์ในกาซาในสงครามที่เกิดขึ้นมาในช่วงเกือบ2สัปดาห์นี้แล้วอย่างน้อย11คนเป็นชาวปาเลสไตน์9คนนะคะเลบานอน1คนและอิสราเอล1คนซึ่งได้รับการยืนยันว่า11ชีวิตนี้เสียชีวิตในรายงานยังอ้างถึงการปฏิบัติหน้าที่ของนักข่าวในฉนวนกาซาว่าพวกเขาเนี่ยเป็นกลุ่มเปราะบางที่เป็นที่ต้องการของผู้บริสุทธิ์เช่นเดียวกันค่ะเพื่อที่จะเป็นกระบอกเสียงในการสะท้อนภาพเหตุการณ์ความสูญเสียที่เกิดขึ้นนักข่าวหลายคนสูญเสียบ้านสูญเสียที่ทำงานสูญเสียครอบครัวบางคนเลือกจะเข้าไปทำงานในโรงพยาบาลซึ่งเป็นที่เดียวที่มีกระแสไฟฟ้าและมีอินเทอร์เน็ตค่ะนี่เป็นส่วนหนึ่งของความสูญเสียท่ามกลางคำสั่งอพยพที่มันยากจะเกิดขึ้นได้จริงกับ2กลุ่มคนที่ทำงานแล้วก็มีสถานะเป็นผู้เปราะบางในสงครามด้วยนะคะ